สำนักงานกจ.กท.และกอบต.เขาได้ออกประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่4พุทธศักราช2566นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นพนักงานท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับทีนี้ในคลิปนี้เรามาดูในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในเรื่องของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบับที่4พุทธศักราช2566กันก่อนนะครับโดยในประกาศฉบับนี้นะครับในข้อ2เนี่ยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปนะครับซึ่งเขาได้ลงประกาศวันที่22มิถุนายน2566เพราะฉะนั้นมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในข้อ3นะครับให้ยกเลิกความในข้อ17 18 19และข้อ31ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพ.ศ. 2560แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันฉบับที่2พุทธศักราช2561และก็ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนในข้อ17นะครับก็คือหลักสูตรในการสอบแข่งขันในตำแหน่งประเภททั่วไปประเภทวิชาการนะครับในตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการเนี่ยเขาให้มีการทดสอบ3ภาคด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็คือภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือเราเรียกว่าภาคกอภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งหรือภาคขอและภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือภาคคอเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยสอบ3ภาคด้วยกันนะครับคือภาคกอภาคขอและภาคขอนะครับทั้งตำแหน่งทั่วไปและวิชาการในวงเล็บ1เนี่ยภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอเขากำหนดคะแนนเต็มเอาไว้100คะแนนนะครับ100คะแนนมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยการทดสอบโดยข้อสอบปรนัยนะครับโดยให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งนะครับปรนัยตามประกอบด้วยวิชาต่างๆดังนี้นะครับ 1.1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์สรุปเหตุผลเขากำหนดคะแนนเต็มเอาไว้30คะแนนโดยให้ทดสอบความสามารถในการศึกษาการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือให้หาแนวโน้มความเสี่ยงความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์สรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น 1.1 นั้นเป็นความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์สรุปเหตุผล30คะแนนนะครับ 1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการคะแนนเต็ม30คะแนนก็ได้แก่ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยากฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและเรียบงานสารบัญการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับตรงนี้30คะแนน 1.3 วิชาภาษาไทยคะแนนเต็ม20คะแนนนะครับให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคข้อความสั้นๆเพื่อให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 1.4 วิชาภาษาอังกฤษ20คะแนนเต็มให้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางการอ่านการสรุปความการตีความหรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสม
กับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าวนะครับตรงนี้ในส่วนของวงเล็บ1นะครับความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก่อนะครับทีนี้ในวงเล็บ2เป็นความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งหรือภาคขอตรงนี้มีคะแนนเต็ม100คะแนนเช่นเดียวกันนะครับในภาคขอเนี่ยโดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนวิธีสอบปฏิบัติวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ตามความเหมาะสมนะครับแต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องมีคะแนนเต็ม100คะแนนเมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใดก็ให้ระบุเอาไว้ในประกาศรับสมัครด้วยนะครับตรงนี้ภาคขอนะครับสุดท้ายนะครับ3ก็คือภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือภาคคอตรงนี้ก็มีคะแนน100คะแนนเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดคุณสมบัติจำนวนของคณะกรรมการสัมภาษณ์และให้กสทหรืออาจจะให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือกคัดเลือกเนี่ยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานและพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งนี้อาจจะใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆนะครับเช่นความรู้ที่อาจจะใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติจริยธรรมและคุณธรรมการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้นการประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งในภาคคอนั้นเนี่ยให้กสทประชุมนะครับเพื่อพิจารณากำหนดช่วงคะแนนเพื่อให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ถือปฏิบัติเว้นแต่กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดเห็นว่ากรณีมีเหตุจำเป็นอาจจะไม่อาจจะให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดได้เนี่ยให้กรรมการผู้นั้นแจ้งคณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาร่วมกันหากที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอย่างไรก็ให้กรรมการผู้นั้นถือปฏิบัติไปตามนั้นทั้งนี้ให้บันทึกเหตุผลเอาไว้ในแบบการให้คะแนนด้วยนะครับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งภาคขอทั้งกและขอนี้นะครับอาจจะสอบในคราวเดียวกันหรือทดสอบภาคหนึ่งภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมนะครับทั้งนี้ให้กสทประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วยนะครับต่อมาในข้อ18นะครับเกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้เขาให้ถือเอาว่าต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าวิชาภาษาอังกฤษต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ด้วยสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกสำนักงานกจกทและกอบตเขาจะออกหนังสือรับรองด้วยนะครับเขาจะออกหนังสือรับรองผลการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกซึ่งสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โดยสามารถใช้ได้ตลอดไปนะครับในครั้งนี้นะครับสามารถใช้ได้ตลอดไปเว้นแต่กทกจและกอบตกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยถ้าท่านสอบผ่านภาคกเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ทุกครั้งในการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลยนะครับไม่ต้องสอบภาคกใหม่นะครับวรรคต่อมาผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกในตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งในระดับปริญญาตรีให้สามารถนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันหรือบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านสอบได้สูงกว่าเนี่ยแต่ไปสมัครในตำแหน่งที่ต่ำกว่าก็ได้วรรคต่อมาโดยผู้สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งภาคขอภาคความรู้ความสามารถความเหมาะสมตำแหน่งภาคขอแต่ละภาคได้คะแนนไม่ต่ำกว่า160นะครับข้อ19การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนี่ย
ให้นำคะแนนจากการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งภาคขอนะครับการขึ้นบัญชีนะครับให้นำคะแนนจากการสอบภาคขอและความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคขอมารวมกันแล้วจัดเรียงลำดับที่นะครับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นบัญชีเนี่ยสอบผ่านภาคกอแล้วนะครับแต่เขาจะใช้การเรียงลำดับเนี่ยใช้คะแนนในภาคขอและภาคขอนะครับวรรคต่อมากรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคขอมากกว่านะครับถ้าคะแนนรวมเท่ากันนะครับถ้าใครมีคะแนนภาคขอมากกว่าก็ให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถภาคขอเท่ากันนะครับให้ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่านะครับโดยทั้งนี้เนี่ยให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานในการชำระเงินเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนรวมภาคขอและคอรวมกันใครมากกว่าได้อยู่อันดับก่อนนะครับแต่ถ้าคะแนนเท่ากันให้ดูภาคขอว่าใครมากกว่าแต่ถ้าภาคขอยังเท่ากันอีกนะครับก็ให้ดูว่าใครชำระค่าสมัครสอบก่อนเป็นผู้ในอยู่ในลำดับที่สูงกว่านะครับและในข้อ31การประกาศสมัครสอบแข่งขันที่ได้ดำเนินการก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับประกาศณวันที่22มิถุนายน2566เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจจะสอบแข่งขันเข้ารับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนะครับก็สามารถสืบค้นรายละเอียดมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยการสอบภาคกอในครั้งนี้ถ้าสอบผ่านเนี่ยเขาจะให้ใบรับรองการผ่านภาคกอและก็นำไปใช้สอบในครั้งต่อๆไปได้ด้วยนะครับ